ึ่งเสียงก็มีความสำคัญมาช่วยกันสร้างสรรค์ดอกไม้ประชาธิปไตยแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ให้ประชาธิปไตยอยู่ไว้เต็มที่เจ็ดสิงหาคมนี้เราบอกเสียงประชามติเรียกว่าใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วสำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559ในวันที่7สิงหาคมนี้ล่าสุดนายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานเปิดตัวเพลงรณรงค์การออกเสียงประชามติวัยรุ่นก้าวไปประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงขับร้องโดยอิมเมจสุทธิตาและนนทนนศิลปินจากเวที The Voice สำหรับเพลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอายุ18ปีขึ้นไปแต่ในวันออกเสียงประชามติให้เกิดการตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติครั้งนี้ให้มากที่สุดเนื่องจากวัยรุ่นนับว่าเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมุ่งหวังว่าทุกคนจะทราบข้อดีข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญโดยใช้ดุลพินิจส่วนตัวพร้อมยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่สามารถเผยแพร่ความคิดเห็นได้อย่างสุจริตตามมาตรา7ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติโดยการทำประชามติครั้งนี้มีกลุ่มวัยรุ่นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นครั้งแรกกว่า 600,000 คนพลังของคนรุ่นใหม่ส่วนมากมักจะไฟแรงนะครับคือเราต้องการคนรุ่นนี้นะครับซึ่งอยู่ในวัยศึกษาเราเรียนเลยนะครับจบม.6 ก็กำลังเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ไฟกำลังแรงนะครับต้องคือขอให้มาออกเสียงเพื่อประเทศชาตินะครับนอกจากนี้กกต.ยังมีการปรับแก้เนื้อหาเพลง7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงโดยในเบื้องต้นผู้แต่งเพลงบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้มีการแปลความหรือการใช้คำที่ทำให้เกิดความรู้สึกคลางแคลงใจกับใครแต่อยากใช้คำเพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงไปใช้สิทธิ์ออกเสียงให้มากที่สุดทั้งนี้ทางกกต.และครูเพลงได้มีการแก้ไขเนื้อหาในส่วนถ้อยคำที่มีการคลางแคลงใจและหลังจากนี้กกต.จะเปิดให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลงจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้จากนั้นจะมีการเชิญนักวิชาการและศิลปินแต่งเพลงผู้เชี่ยวชาญภาษาให้วิเคราะห์เนื้อหาของเพลงและเสนอกกต.โดยทางกกต.เองอยากให้บรรยากาศการออกเสียงประชามติเป็นบรรยากาศที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมสิ่งที่คลางแคลงใจสังคมจะดูแลในส่วนนี้ด้วยโดยประชาชนสามารถเสนอแนะความคิดเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่หมายเลขโทรศัพท์1171จะเอาเนื้อเพลงอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอันเก่าหรืออันใหม่ก็ตามเนี่ยนะครับเผยแพร่เป็นการทั่วไปให้ประชาชนเนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารณ์ได้นอกจากนี้กกต.ยังมีการมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติคุณและขอบคุณแก่ผู้ออกแบบมาสคอตและผู้เกี่ยวข้องกับการประพันธ์เพลง7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงอีกด้วย